ข่าวนี้เกิดขึ้นที่กระบี่นะครับหวังดีแท้ๆแต่สุดท้ายคนหวังดีถูกยิงตายงานเลี้ยงพองานเลี้ยงเลิกมีเพื่อนทะเลาะกันคนนึงเข้าไปห้ามแต่คนเข้าไปห้ามนี่แหละฮะเข้าไปไกลเกลี่ยถูกยิงตายฮะต่อหน้าลูกด้วยนะนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าถูกยิงตายต่อหน้าลูกเลยยังสาหัสอยู่อ๋อจะสาอุ้ยขออภัยยังสาหัสครับเอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเวลา1:00ของวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับเขามีการจัดงานเลี้ยงที่ริมถนนมหาราชเขตเทศบาลเมืองกระบี่ฮะที่ลานจอดรถเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบรถกระบะสีแดงจอดอยู่บริเวณพื้นข้างรถแล้วก็ที่เบาะโอ้โหเจอแต่เลือดฮะครับแล้วก็มีปืนสั้น1กระบอกพร้อมปลอกกระสุนตกอยู่คนที่ถูกยิงชื่อว่านายสมคิดอายุ36ปีกระสุนเข้าที่ไหล่ขวา1นัดหน้าอก1นัดขออภัยคุณผู้ชมตอนนี้อาการสาหัสยังไม่เสียชีวิตนะครับแต่ทีนี้ญาติๆบอกว่าเป็นตายเท่ากันส่วนผู้ก่อเหตุคือนายปรมาภรณ์อายุ40ปีได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณสอนรามครับเพื่อนของทั้งสองฝ่ายเล่าให้ฟังบอกบริษัทเนี่ยจัดงานเลี้ยงปีใหม่ทั้งคู่เนี่ยเป็นพนักงานขับรถบรรทุกเหมือนกันหลังเลิกงานเลี้ยงเลิกแล้วปรมาภรณ์คนยิงเนี่ยเมาหนักฮะไปมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงานคนนึงทีนี้สมคิดคนถูกยิงเนี่ยพยายามเข้าไปห้ามสุดท้ายปรมาภรณ์และสมคิดกลับกลายเป็นคนที่มีเรื่องกันฮะจังหวะนั้นเมียของสมคิดคนที่ถูกยิงอ่ะก็แบบกลับบ้านเถอะพี่กลับบ้านเถอะก็พยายามว่าจะอาพี่กลับบ้านนะขึ้นรถแต่ผลปรากฏว่าปรมาภรณ์เนี่ยกลับคว้าปืนขึ้นมายิงสมคิดต่อหน้าลูกๆที่อยู่ในรถ2คนนะเพื่อนคนอื่นเห็นเฮ้ยทำไมยิงอย่างเงี้ยลุมประชาทันปรมาภรณ์จนบาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ตำรวจคอยคุมเข้มตลอด24ชั่วโมงป้องกันการหลบหนีนะครับเพื่อนของสมคิดเข้าไปช่วยคุณผู้ชมฮะร้องไห้เลยบอกเพราะผมแท้ๆที่ทำให้สมคิดต้องรับเคราะห์แทนครับคือจริงๆยิ่งดีนะเดินตามมาอ๋อมาจากกว่าเรือผมมานี่คือจริงๆยิ่งดีนะยิงผมแต่มันไม่ยันยิงถึงไอ้คนหนึ่งข้ามมาว่าช่วงวันมีอะไรก็คือพอคอยคุยกันตาพยายามคุยกันซึ่งพี่ก็ห้ามมีอะไรอย่ามีปัญหาซึ่งมันไปห้ามเรื่องอีกคนหนึ่งว่าเตียวปันพื้นล้างมาต้องกินกลายเป็นมันไปยิงคนนู้นปนเดินตามมานี่แหละครับคุณผู้ชมครับขออภัยนะยังไม่เสียชีวิตนะครับอาการบาดเจ็บสาหัสนะขอให้หายดีนะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้